หลังจากที่ได้พยายามมาแล้วหลายครั้งและทุกครั้งก็ไม่เคยสำเร็จไปรอดตลอดฝั่งสักครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับไปหามันอีกจนได้ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กุ้งตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะต้องเลิกยาให้ได้นี่วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่กุ้งจะอยู่ที่บ้านครับพรุ่งนี้เช้ากี่โมงนะสามโมงเช้าแล้วสามโมงเช้าคือจัดกระเป๋าเข้าโรงพยาบาลเลยเอาจริงนะเดี๋ยวนี้กี่เดือนเนี่ยคอยเขาสี่เดือนผมว่าอยู่ได้สี่เดือนนะพี่จะตามสี่เดือนเลยนะครับแม่คิดว่าเที่ยวนี้เขาจะเลิกได้ไหมครับคิดว่าเขาจะเลิกนะทำไมแม่ถึงเชื่อฮะเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งสองสามครั้งแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำได้เขาไปอยู่นี่นานไงไปอยู่เรือนจำนานทำไมอยู่ได้ถามต่อหน้าพ่อบอกให้พ่อมั่นใจหน่อยได้ไหมว่าเอาจริงอ่ะจริงครับก็คือผมก็บอกไปแล้วแล้วอ้อให้กำลังใจกุ้งว่าเนี่ยเที่ยวนี้ไปเลิกก็ดีทำไมถึงตัดสินใจว่าครั้งนี้หัวเด็ดตีนขาดก็จะต้องเลิกให้ได้ผมว่าไงพี่มองดูตัวเองแล้วไปเปรียบเทียบกับเพื่อนรุ่นเราเนี่ยคนที่ไม่ได้เสพไม่อะไรเขามีรถมีลูกมีภรรยาเขาทำงานมีเรื่องอะไรอีกไหมนอกจากเรื่องพ่อแม่เรื่องอนาคตเราหาเงินไม่ได้หาได้แบบลำบากพี่ยากบางทีฝนตกแดดออกยังต้องไปเลยพรุ่งนี้กุ้งจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลธัญรักษ์รังสิตปทุมธานีนะครับเพื่อที่จะไปอดยาครั้งที่ตั้งใจหนักแน่นพรุ่งนี้9โมงเช้าทุบหม้อข้าวตีเมืองจันทร์แน่นอนครับเดี๋ยวไปด้วยกันวันนี้พี่กุ้งจะไปโรงพยาบาลธัญรักษ์ใช่ไหมครับผมไปเลยรอบการเป็นไงพี่ก่อนเป็นไหวปะฮะไหวปะก็จะไปได้พี่ถ้าเล่นเสร็จก็ไปเลยต่อไปอันนี้ต่อไปบ้างกับกุ้งในผาจริงหมดหวังกับเขายังถ้ายังอยู่มันก็ยังมีหวังอยู่นะพ่อเชื่อไหมว่าเที่ยวนี้เขาจะทำได้ตอบไม่ถูกตอบไม่ได้50-50ตอบไม่ได้เชื่อไม่รู้ว่าจะหายไม่เชื่อเพราะว่าแค่ได้คนที่ติดแต่เขาบอกว่าไอ้คนฉีดเข้าเส้นอ่ะมันหายช้าเพราะมันเข้าเส้นมันไม่ได้กินแบบหมายาที่แรงและแพงแล้วนี่จะทำอะไรต่อก็ไปแล้วครับขึ้นรถตู้ไปโรงพยาบาลแล้วพี่กุ้งเตรียมคำที่จะบอกแม่วันนี้เตรียมไว้ยังไงครับผมก็บอกผมขอไปโรงพยาบาลเขาไม่รู้จะฟังจะเชื่อไม่เชื่อดีจ้าผมไปแล้วนะสวัสดีครับพ่อต้องอดทนนะไปต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างอดทนให้ได้อย่าทำเอาแต่ใจตัวเองเข้าใจยังจะไปเยี่ยมพี่กุ้งเนี่ยแม่จะบอกอะไรพี่กุ้งคะก็บอกให้เขาตัวให้ดีให้เลือกได้คิดไปอย่างเดียวไปตลาดซื้อผลไม้ไปฝากเขาด้วยทำอะไรบ้างก็ทุกนี้มันถอนพิษยาก่อนอ่ะแต่อาการมันก็ยังเบาลงอ่ะก็อยู่ช่วงนอนไม่หลับนะไฟนี่ดีก็ดีสาวไม่ค่อยรุนแรงอะไรแม่จะไม่ได้มาบ่อยนะก็รู้เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาก็รู้ไม่ต้องมาบ่อยหรอกฝากครั้งเดียวพอละครบคัดเท่านั้น
เหนื่อยมากคุณพ่อรักษานะจ้ะบ๊ายบายจ้ะดูเหมือนว่าเมื่อคบหากับยาเสพติดแล้วน้อยคนนะครับที่สามารถที่จะถอนตัวได้อาจจะมีครับคนที่สามารถที่จะเอาชนะมันได้แต่นั่นก็น่าจะน้อยกว่าคนที่แพ้แต่ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้นี่ก็ไม่ใช่เวทีการต่อสู้ที่ควรจะเอาตัวเองเข้าไปข้องแวะอยู่ดีที่จะออกมาไม่อยากอยู่ที่นั่นนะทำไมอะครับอยู่ในขอบในแขนไม่ค่อยยอมอ่ะแต่กลับไปเนี่ยเขาต้องพูดก่อนแล้วว่ามึงทำไม่ได้อีกแล้วมาถึงกลับมาทำไมอาการมันไม่มีเท่าไหร่ว่าอยู่รูปแบบมันพูดง่ายมันไม่มีการซื้อของกินอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปบวชดีกว่าถ้าคิดว่าถ้าอดได้จริงๆแต่ละหางานทำไปเลยดีกว่าเป๊ะว่าไงนะหมอมันก็ต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์กับจุดตรงจุดนี้ด้วยนะฮะทุกตอนนี้คิดอะไรอยู่เนี่ยจะต้องไปเจอน้ำตาแม่อีกแล้วเนี่ยทุกคนอ่ะสลดไม่ว่าจะจนหรือว่าจะคนดียังไงถ้าเห็นน้ำตาแม่ทุกคนผมก็ต้องไหลขั้นอะไรจะบอกมาทำไมบวชหาอะไรแล้วแม่ถ้าเกิดกุ้งบวชแม่จะก็ไม่รู้จะถามพ่อว่าบวชมาทำไมไม่บวชหรือว่าพักเราจะเอาว่าเขาจะยอมเราเหรอเรามาจากไหนจู่ๆเราจะไปบวชเลยมันคิดว่ามันยากว่ะเหลือพอให้ผมอยู่นี่ก่อนมันก็ต้องพักตรงนี้ก่อนตาอย่าบ้านไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นก็ได้สิ่งหนึ่งที่ยาเสพติดขโมยไปจากคนที่ติดมันตลอดกาลก็คือความน่าเชื่อถือครับคุณตัดสินใจว่ายังไงให้เขาดูว่าเราพอไหวไหมถ้าไม่ไหวก็คงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่เพราะไม่รู้จะกล้าตัวแบบไหนแล้วอ่ะเป๊ก็คิดเมื่อกี้ว่าลุยไปเลยหางานทำไปเลยว่าเราก็มีวุฒิการอะไรเงี้ยทำได้อยู่แล้วคอยบ้านย่าเหรออ่าโวยแล้วเคลียร์ดีดีแล้วจะนะหยุดได้แล้วหนูอดได้จะดีแล้วมึงนึกถึงตัวมึงบ้างหมดแล้วสมบัติพ่อมันไม่มีเหลืออะไรแล้วก็เพราะมึงกูเลยคิดถึงพ่อของแล้วก็ลุงเขาก็รังเกียจมึงเอาแม่มึงไปเขายังไม่ให้แม่มึงพบกับมึงเลยโถ่นี่คิดดูให้ดีนะเป๊กคิดว่าจะยังไงต่อครับก็พิสูจน์ให้เราให้เขาเห็นว่าว่าเลิกได้จริงนะไม่ใช่เลิกได้ในคำพูดเลิกตัดใจเลิกไปเลยแล้วอดได้แน่นะได้แล้วอดได้แล้วข้ามหอนี่อดได้แล้วจะบอกเขาเปล่าว่าเคยใช้ยาก็ถ้าถามว่าต้องบอกว่าบอกพี่อายไหมคะที่จะบอกเขาก็อายเหมือนกันนะแต่มันเป็นความจริงก็ต้องพูดอ่ะเฮ้ยอยู่ฝั่งไหนวะในนิคมส่งออกป่ะเดี๋ยวไปถึงหน้าโรงงานโทรเรียกมึงออกมารับนะเฮ้ยไปนิคมข้าวสิบเอ็ดจะไปเดินดูหน่อยนะต่อป่ะเ
มาไวจังหวะเหมือนหน้ามืดหน้ามืดเป็นลมเป็นแรงดิครับพี่ไปไหนอ่ะเขาบอกว่ามีใบรับสมัครรับสมัครโรงงานไหนรับสมัครเนี่ยไปดูเก็บไว้ก่อนแม่มอชมอสอสมัครด่วนพนักงานขับรถได้ไหมเอานี่ว่ามอสามมอหกโอ้ยผ่านเกณฑ์อาหารร้อยใบกับโอ้ยหลังหาฟอมมาเนี่ยผิวมีห้าตัวมาเนี่ยเอาดิเบิกเงินล่วงหน้าได้ด้วยโอ้ยชอบด้วยขายตัวเลยเราต้องรู้ว่าเราทำให้เขาได้ไหมเราพร้อมที่จะทำไม่งานข้างนอกเราจะไปสู้รังว่าได้ทำไมใช่ไม่ใช่ทำง่ายๆไม่ใช่เหมือนทำงานกับพ่อทำงานกับพ่อเนี่ยมันได้ทำได้ทั้งวันทั้งคืนในงานที่บ้านมันมีงานทำในนี่ไม่ต้องไปดิ้นรถหาทำที่อื่นหรอกย้ำความหมายซ่อนอยู่ไม่ออกไปค้นไม่ออกไปดูไม่รู้ใหญ่คนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจหากสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างคิดมากมายก็เลยต้องหาทางตามไปเจอไปดูคุยกันให้รู้ให้ลึกกว่าที่เห็นยาเสพติดไม่เพียงแต่จะมีพิษภัยต่อร่างกายของเรานะครับยังมีอำนาจและอิทธิพลเหนือความใฝ่ดีของมนุษย์ไม่ว่าเราจะรู้ดีว่าความผิดชอบชั่วดีคืออะไรในยามที่เราตกเป็นทาสของยาเสพติดก็ไม่มีอะไรที่จะต้านทานหรือว่าเหนี่ยวรั้งเอาไว้ได้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ยาเสพติดปล้นไปจากผู้ที่ตกเป็นทาสของมันนั่นก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ความน่าเชื่อถือซึ่งอย่างน้อยที่สุดนะครับนั่นเป็นคุณสมบัติที่มนุษย์ปุถุชนควรมีเอาไว้ติดตัว